ครับเข้ามาช่วงสุดท้ายเพื่อไทยประกาศโดยประธานยุทธศาสตร์อย่างชัยเกษมว่าจะเอาเรื่องนี้เข้าสู่สภาขึงขังโจมตีไปหมดทั้งกระบวนการยุติธรรมแต่แล้วไม่เกิน48ชั่วโมงทักษิณชินวัตรออกมาบอกว่าเฮ้ย112ไม่เป็นปัญหาทุกองคาพยพของเพื่อไทยเบรกกันอย่างชนิดที่เรียกว่าเสียกันหมดเลยอะไรเกิดขึ้นครับคุณสนธิยานผมต้องย้ำแบบนี้ก่อนสิ่งแรกนะครับพรรคการเมืองพรรคนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดนะครับจำนำข้าวนะและเรื่องอื่นๆที่ติดคุกกันมาระเนระนาดแล้วถ้าประชาชนคนไทยไม่จดจำผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรท่านผู้ชมที่มีข่าวสารก็ต้องกระจายออกไปเหมือนเรื่องนี้ไม่ได้ศึกษามาก่อนต้องการแค่กระแสและกระโดดรับนะครับการที่นายชัยเกษมออกมาเนี่ยบอกว่าที่ตามที่ภาคประชาชนได้เรียกร้องและเสนอร่างแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวคือในมาตรา112พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคที่มีเสียงสมาชิกมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมนำข้อเสนอดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภาเพื่อตรวจสอบการทำงานของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่เจ้าที่ตำรวจอัยการศาลราชทัณฑ์ว่าปฏิบัติโดยใช้ดุลพินิจหรือไม่แต่พอทักษิณออกมาครับที่คุณต้นว่าไหมครับทักษิณชินวัตรบอกตัวกฎหมาย112ไม่เคยเป็นปัญหาแต่โยนให้ไปเป็นความผิดของรัฐบาลที่ใช้อำนาจในทางที่ผิดและหวังผลทางการเมืองแล้วบอกให้ทุกคนกลับมาจงรักภักดีเถอะแต่มันเหมือนกันทั้งพรรคไอ้ที่บอกว่าเก่งๆนะชัยสลิดก็ไม่ได้ศึกษาหรอกว่าไอ้ก้าวไกลไอ้ชัยเกษมเนี่ยก็ไม่ได้ศึกษาหรอกครับเพราะว่าไอ้ก้าวไกลเนี่ยไปยื่นรออยู่แล้วนะมาทักษิณโอ้โหทำตัวเป็นผู้รู้ครับบอกว่าผมขอเล่าประสบการณ์มาตรา112มีมานานตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์น่าจะประมาณปี2500ท้วนนี่คือใช้คำว่าน่าจะท่านผู้ชมผมอยากให้ท่านผู้ชมดูบนจอนะครับนี่ราชกิจจานุเบกษานะฮะกรุงเทพมหานครในพระบรมมหาราชวังนะครับนี่คือกฎหมายอาญาที่ออกในสมัยรัชกาลที่5นะครับท่านผู้ชมครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับออกมาเนี่ยรัชกาลที่5ยังเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชอยู่นะครับเรียกว่ากฎหมายลักษณะอาญารศ.127ในปีพ.ศ. 2453นะครับเนี่ย100กว่า10ปีก่อนในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชพระมหากษัตริย์มีอำนาจเต็มที่จะลงโทษจะพิจารณาความดีจะอะไรยังไงก็ได้ถูกต้องแต่การปฏิรูปทางการเมืองการปฏิรูปประเทศของรัฐบาลที่5ท่านพยายามทำให้เป็นสากลนี่คือการปฏิรูปท่านก็ออกกฎหมายมาบอกว่าผู้ใดทนงองค์อาจแสดงความอาฆาตมาดร้ายหมิ่นประมาทต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดีสมเด็จพระมเหสีก็ดีมงกุฎราชกุมารก็ดีผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในเวลารักษาราชการต่างพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดีท่านว่าโทษของมันจำคุกไม่เกินกว่า7ปีและปรับไม่เกินกว่า 5,000 บาทด้วยอีกส่วนหนึ่งท่านผู้ชมครับอันนี้เนี่ยผมต้องการเอามาให้ท่านผู้ชมเห็นหลักฐานชัดๆบนหน้าจอในว่าทักษิณเนี่ยมันมั่วเวลาพูดอะไรเชื่อได้หรือไม่ได้ท่านผู้ชมก็ไปพิจารณาเองแต่มั่วแล้วเนี่ยนะฮะผมจะบอกว่าพฤติกรรมของคนเสื้อแดงฝ่ายล้มเจ้าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับเพราะมีลูกพี่แบบทักษิณเนี่ยครับให้ทายนะผมเคยเอามาโชว์รูปที่ไปจับมือกับอเนกซานฟรานนะจอมโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์แต่เรื่องวันนี้เนี่ยนะครับที่ผมจะหยิบยกมาเรื่องใหม่เนี่ยนะครับก็คือเรื่องที่ทักษิณเนี่ยนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับไทม์ออนไลน์ครับนะครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2552นะครับทักษิณไปให้สัมภาษณ์ไทม์ออนไลน์นะซึ่งในปีนั้นเองนะครับริชาร์ดรอยแพรลี่ผู้สื่อข่าวของเดอะไทม์ซึ่งตามไปสัมภาษณ์ทักษิณถึงดูไบเลยนะคุณสนธิยานครับผมโดยที่ทักษิณชินวัตรเนี่ยเขาบอกเลยว่าเนื้อหาใจความของบทสัมภาษณ์ชิ้นดังกล่าวเป็นข้อความที่พันตำรวจโททักษิณสัมภาษณ์ให้ร้ายและล่วงละเมิดองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงประทับรักษาพระวรกายอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช
ตั้งแต่เดือนกันยา2552อย่างรุนแรงอ่ะรุนแรงว่ายังไงครับศิลป์บอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีส่วนรับรู้ต่อเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยา2549ซึ่งทำให้เขาต้องหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับนายหลวงทรงยอมรับการรัฐประหารอย่างรวดเร็วและปฏิเสธคำถวายฎีกาที่กลุ่มคนเสื้อแดง 3.5 ล้านคนยื่นขอพระราชทานภัยโทษให้กับพันตรีโททักษิณนี่เดอะไทม์เขาลงมาอย่างนี้นะครับเดอะไทม์ออนไลน์ท่านผู้ชมฮะประเด็นนี้เนี่ยผมจะขยายความให้ฟังมันเคยมีเสียงที่ผมเล่าให้ฟังนะที่มีเสียงทักษิณหรือว่าจะเสียงใครทักษิณที่พูดเรื่องนี้นะครับแล้วก็ไอ้เรื่องไอ้ 3.5 ล้านคนที่แต่งชุดแล้วไปเดินรอบพระบรมมหาราชวังแบกหามทำผิดระเบียบการขอพระราชทานภัยโทษคนจะได้รับโทษที่ได้รับการพระราชทานภัยโทษแสดงว่าต้องรับโทษก่อนติดคุกอยู่ก่อนแต่ไม่ใช่ปรากฏว่าหลังจากที่ข่าวออกไปทักษิณออกมาโวยวายหน่อยบอกว่ารู้สึกเสียใจต่อการนำเสนอข่าวของไทม์ออนไลน์ในครั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมกำชับผู้สัมภาษณ์แล้วเรื่องสถาบันเป็นเรื่องสูงและละเอียดอ่อนต้องนำเสนอข่าวให้ตรงกับสิ่งที่ผมพูดผมจึงขอประณามไทม์ออนไลน์ที่เสนอข้อความเท็จและสร้างความสับสนในเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับปรากฏว่าเดอะไทม์เขาไม่รอเลยไปกล่าวหาเขานี่เอาคำสัมภาษณ์ฉบับเต็มมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ไทม์ออนไลน์ท่านผู้ชมกลับไปค้นได้ดูเลยครับต้นฉบับเนี่ยนะครับโดยคำสัมภาษณ์ดังกล่าวเป็นบทถามตอบระหว่างแพทริลอยกับทักษิณครับ12หน้าครับไปอ่านได้เลยในฉบับเต็มนะครับว่าสิ่งที่สนธิยานพูดเนี่ยจริงหรือเปล่าและสิ่งที่ทักษิณพูดจริงป่ะนี่คือพฤติกรรมของทักษิณชินวัตรครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนะว่านายคนนี้นะกับพรรคการเมืองพรรคนี้ที่นายชัยเกษมออกมาขานรับทักษิณออกมามั่วพรรคเพื่อไทยพลิกเลยนะพลิกเลยพลิกยังไงหัวหน้าพรรคคนใหม่นายแพทย์ชลน่านบอกว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่เป็นตัวตั้งตัวตีในการล่าชื่อหรือผลักดันแก้ไขประมวลกฎหมายยาแต่จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานนำปัญหาเข้ามาคุยกันในสภาเท่านั้นครับแต่ไม่ตัดสินว่าพรรคไหนหรือสมาชิกท่านใดจะนำเสนอขอแก้ไขเพราะไม่อยากให้นำปัญหาไปแก้กันบนถนนนอกสภาแต่คงลืมไปเรื่องนะว่ามีหมออีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วตอนที่ชุมนุมนะฮะวันที่19กันยา2563เนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยไปตั้งเต็นท์บอกว่าสังเกตการสนับสนุนแต่พอมีการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์รีบรื้อเต็นท์ผมเรียนมาตลอดนะครับว่าเรื่องนี้จะนำพาไปสู่ปัญหาใหญ่ของประเทศเพราะอะไรฮะเพราะคนส่วนใหญ่รับกับข้อเสนอนี้ไม่ได้ในการแก้ไขมาตรา112เพราะเป็นเรื่องของกลุ่มคนเล็กๆที่พยายามไปปั่นหัวเด็กวันนี้ที่ติดคุกติดทารางทะลุแก๊สเด็ก14 15 16ปีมาติดคุกทั้งข้อหาต่อต้านประท้วงและก็ผิดตามมาตรา112แต่ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะว่าไอ้แกนนำทั้งหลายมันไม่เคยโดดมารับแม้แต่โดนคดียังไม่โดนเลยทีนี้เรามาดูในด้านกลับกันเนี่ยนะฮะมันก็มีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งผมย้ำนะครับตอนนี้เด็กในระดับมัธยมมีอยู่3ล้านคนในระดับมหาวิทยาลัยนะครับมีอยู่3ล้านคนตั้งแต่ตรีโทเอกนะครับระดับปริญญาตรีประมาณ2ล้าน7วันนี้นะครับกลุ่มไทยรักษาที่เป็นเด็กกลุ่มหนึ่งเหมือนกันผมมาเปรียบเทียบให้ดูก็เหมือนกลุ่มราษฎรเนี่ยฮะเขาก็มายื่นข้อเสนอ10ข้อเหมือนกันยื่นข้อเสนอว่าจะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นและต้องไม่แก้รัฐธรรมนูญหมวด1หมวด2สนับสนุนให้มีมาตรา6แห่งรัฐธรรมนูญไม่ยกเลิก112สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือดูแลคนยากไร้สนับสนุนให้มีและคงไว้ซึ่งงบประมาณประจำปีของสถาบันสนับสนุนให้มีและคงไว้ซึ่งส่วนราชการในพระองค์และมูลนิธิต่างๆที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยรัชกาลที่9สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีและคงไว้ซึ่งการรับเงินถวายจากภาคเอกชนโดยเสด็จพระราชกุศลและการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนสนับสนุนให้มีและคงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการมีพระราชดำรัสต่อประชาชนในที่สาธารณะสนับสนุนให้มีและคงไว้ซึ่งการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่ข่าวพระราชกรณียกิจสนับสนุนให้มีและคงไว้ซึ่งโครงการตามแนวพระราชดำริและการทรงเยี่ยมประชาชนและสนับสนุนราชประชาสมาสัยและรัฐธรรมนูญใดๆที่ดำรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจ
แห่งองค์พระมหากษัตริย์ตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคือตรงข้ามหมดเลย10ข้อก็เสนอมา10ข้อมันเขาคิดได้แบบเดียวกันนะครับเหมือนที่ผมหยิบยกมาเห็นว่านี่คือความเห็นทางการเมืองในเรื่องมาตรา112แต่ต้องตอกย้ำว่าใครเป็นต้นเหตุสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นต้นเหตุหรือพวกนักการเมืองที่ไปหลอกเด็กเป็นต้นเหตุเอาละเนี่ยเดอะสแตนดาร์ดนะเขาทำจุดยืนเนี่ยผมเอาของเดอะสแตนดาร์ดมาเห็นเลยนะเอามาโชว์ให้เห็นเลยนะว่าใครต้านนะครับใครหนุนท่านผู้ชมฮะถึงวันนี้เนี่ยนะพวกนี้ทั้งสิ้นทั้งปวงต้องการชัยชนะทางการเมืองต้องการเสียงของคนรุ่นใหม่เพราะคิดว่าเสียงของคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับจะมีผลต่อการเลือกตั้งในครั้งหน้าทั้งพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลเนี่ยฮะผมคิดว่าครั้งนี้เนี่ยนะฮะมันจะได้เห็นกันไม่ใช่ผมไปท้าทายนะคุณเดินโดยมีเป้าหมายอันสลับซับซ้อนคุณรู้อยู่แล้วว่าการเคลื่อนไหวนี้มันไม่มีทางสำเร็จครับทั้งในรัฐสภาและบนท้องถนนนะไม่ต้องเอาตามที่พรรคเพื่อไทยมาอ้างบอกว่าอย่ามาพูดกันในรัฐสภาไม่อยากให้ลงไปบนท้องถนนแต่ความจริงตอนลงบนท้องถนนเนี่ยนะพวกคุณเนี่ยไปช่วยสนับสนุนกันตลอดมาดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าถ้ายังเดินหน้าต่อไปนะแล้วความหมายของความพยายามก่อความรุนแรงบนท้องถนนมาจากใครได้คิดว่าถึงเวลานะครับอีกฝั่งอีกฝ่ายจะยอมท้ายสุดนะครับคนไทยก็ต้องมาทะเลาะต้องมาเข็นฆ่ากันเองผมถึงต้องย้ำว่าใครคือต้นเหตุวันนี้ใครคือผู้จุดประเด็นและใครคือผู้ที่สร้างเรื่องนี้ขึ้นนะครับขอให้เราได้จดจำเอาไว้ทั้งหมดนี้ครับคุณผู้ชมครับชัดครบจบจริงรายงานให้ทราบจะได้รู้ถึงเจตนาเลวร้ายสุดชั่วของนักการเมืองบางพวกบางกลุ่มนะครับเรามาจบกันด้วยเรื่องดีๆดีกว่าครับคุณสนธิยานครับครับผมก็สัปดาห์นี้นะครับทุกสัปดาห์นะครับอนุโมทนาสำหรับผู้ที่บริจาคเพื่อที่จะสร้างตึกสงฆ์อาพาธนะครับแล้วก็มีความคืบหน้ามาเป็นระยะนะครับสัปดาห์นี้ก็มีผู้บริจาคทั้งสิ้น 38,486 บาท17สตางค์นะครับตอนนี้ผู้บริจาคใกล้แสนคนแล้วนะผู้บริจาครวมทั้งสิ้นนะฮะ 97,373 คนผู้ที่บริจาคนะครับคุณภาวดีศรียานุวัฒกุลถ้าอ่านชื่อผิดประธานโทษด้วยนะครับ 100,000 บาทคุณสิทธิเดชดำรงธรรมนิต 20,000 บาทครอบครัวพันเอกพงศักดิ์และคุณเป็นศรีศรีทองสุข 12,000 บาทคุณพ่อบุญเหลือคุ้มอยู่ 11,000 บาทคุณสุรเดชจิตประภัยกุลสาร 10,000 บาทคุณสุจิตชำนิวิกร 10,000 บาทคุณเชษฐพงษ์อินแก้ว 10,000 บาทคุณบุษิตวันปานนท์ 10,000 บาทคุณกระจรเดชอินแก้ว 10,000 บาทคุณวิรงรองอินแก้ว 10,000 บาทคุณวิราออนอินแก้ว 10,000 บาทคุณนันสาประวัติ 10,000 บาทโอ้นี่คงจะเป็นตระกูลอินแก้วนะครับขออนุโมทนาและสำหรับงานการดำเนินการก่อสร้างนะครับตามที่ผมได้สอบถามคณะกรรมการนะครับที่พิจารณาเรื่องนี้อย่างไม่เป็นทางการนะครับซึ่งตอนนี้เขากำลังสรุปกับบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยจะมีการประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาเนี่ยในวันที่15พฤศจิกายน2564นะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับและจะลงนามในสัญญาได้ในวันที่20พฤศจิกายน2564เดือนธันวาคมนะครับจะเริ่มมีการก่อสร้างอย่างแน่นอนนะครับและจะเสร็จทันที่จะทำให้ตึกสงฆ์อาพาธศรีธรรมราชาเนี่ยนะครับถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยนะครับท่านเนื่องในวาระครบ72พรรษาครบ72พรรษาครับเอาล่ะครับทั้งหมดนี้ก็คือชัดครบจบจริงในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมใช้ชีวิตอย่างรู้สติอย่าให้ใครมาหลอกลวงให้เรากลายเป็นคนทำลายชาติเหมือนกับที่พวกเหล่านั้นต้องการนะครับแล้วกลับมาพบกับผมและคุณสนธิยานได้ทุกวันอาทิตย์เวลาแบบนี้ครับวันนี้ผมและคุณสนธิยานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ